ท่านผู้ชมปิดท้ายไหมท่านผู้จัดการบอกว่าตอนนี้สายบุญเยอะเลยนะสายบุญท่านพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ท่านพูดถึงสถานการณ์ภาพรวมคือนักข่าวถามท่านผู้จัดการบอกว่านี่เกรงว่าจะมีม็อบนะเพราะมีเรื่องปม8ปีใช่ไหมท่านไปค่ะโดยสรุปท่านบอกเนี่ยนะฮะว่าทุกฝ่ายก็ทำตามหน้าที่ขออย่าคิดไม่ดีคิดสิ่งที่ไม่รู้ก็แนะนำให้คิดบวกนะคะอย่าไปคาดการอะไรและช่วยกันภาวนาให้ประเทศอยู่ดีมีสุขภาวนาให้ประเทศอยู่ดีมีสุขอย่านั่นก็อย่าไปคาดการนะคืออย่าไปนั่นมีเราต้องภาวนาให้ประเทศชาติมีแต่ความดีมีแต่ความสุขอยู่ดีมีสุขเราอย่าไปคาดการในสิ่งที่เป็นลบต้องคิดติ้งโพสิทีฟสำหรับประเทศชาติประชาชนหลังวันที่23สิงหานี้ดูสถานการณ์จะเป็นยังไงไม่ทราบเรื่องการเมืองไม่รู้นะก็ที่บอกไงอย่าไปคาดการในสิ่งที่ไม่ดีขอบอกค่ะเพราะฉะนั้นปีหน้าจะเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนายกอะไรก็ไม่ได้มีอะไรก็ให้ทุกคนทำหน้าที่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนมีการเปลี่ยนเพื่อทางการเงินจากฝ่ายผู้นำไปเป็นฝ่ายเพื่อไทยฝ่ายก้าวไกลก็เป็นง่ายก็ที่บอกไงทุกคนก็ทำหน้าที่แล้วก็คิดถึงประชาชนถึงประเทศชาติให้มากที่สุดคือถ้าออกข่าวในทางบวกแต่การทุกอย่างก็บวกถ้าออกข่าวในทางลบบวกไปสมทบกันทุกอย่างก็เป็นลบอ้าวออกไปในทางบวกต้องช่วยกันออกข่าวในทางบวกใช่ไหมจะได้ไม่ทุกข์นะ